เผยอาชีพว่าที่เจ้าบ่าวของดาราสาวดาราสาวสวยอย่างไอ้อภิชดาได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกท่ามกลางสื่อมวลชนที่รอทำข่าวกันอย่างคับคั่งโดยเจ้าตัวได้เผยว่ามีโมเมนต์การถูกขอแต่งงานจริงแต่ไม่ได้เป็นการรวบลัดอะไรเพียงเพราะฝ่ายชายอยากให้เป็นแหวนแทนใจหากเธอพร้อมเมื่อไหร่ค่อยว่ากันทั้งนี้สาวไอซ์ก็ขอเคลียร์ทุกประเด็นที่เคยตกเป็นกระแสเมาอีกด้วยอย่างที่เราทราบกันโดยยอมรับว่าจะลั่นระฆังวิวาจริงทั้งคู่อายุไม่น้อยกันแล้วเขาพูดตั้งแต่แรกที่รู้จักกันว่าถ้าคบเล่นๆเขาไม่อยากคบถ้าจะคุยกันก็ขอให้จริงจังสำหรับเรื่องระยะเวลาเมื่อก่อนเราก็ให้ความสำคัญมากพอประสบการณ์ผ่านไปเรารู้แล้วว่าระยะเวลาไม่ใช่คำตอบแต่อยู่ที่หลังจากนี้เราจะอยู่ด้วยกันได้หรือไม่มากกว่าการแต่งงานเสี่ยงหมดทุกคู่อยู่ที่คุ้มกับการเสี่ยงไหมและให้ตัดเรื่องความรวยไปได้เลยสำหรับตนผู้ชายที่จะอยู่ด้วยต้องมีความเป็นผู้นำถึงเอาตนอยู่จึงเป็นเรื่องยากกว่าการหาคนรวยส่วนเรื่องถูกเมาว่าแฟนหนุ่มเป็นไฮโซกำมะลอไอซ์บอกว่าเป็นข่าวที่ทำให้เสียใจเพราะหลังเปิดตัวคบหาควรจะเป็นเรื่องน่ายินดีแต่กลับมีข่าวแบบนี้ออกมาทั้งที่ผ่านมาไม่เคยบอกว่าแฟนหนุ่มเป็นไฮโซอยากให้เรียกว่าเป็นนักธุรกิจมากกว่า